ฉันเจอเพื่อนของวิกันดาคนที่เราเจอกันที่คอนโดของพี่รุธอ่ะฉันแอบตามมาดูอยากจะรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนางแอบมีอะไรกับพี่รุธจริงๆหรือเปล่าแล้วฉันก็โทรตามวิกันดาให้มาเห็นกับตาแล้วด้วยแต่ว่าที่ฉันสงสัยอ่ะคือฉันเจอเพื่อนอีกคนนึงของวิกันดาด้วยว่ะแต่นางสองคนไม่ทักกันว่ะทั้งๆที่เป็นเพื่อนกันแต่ว่าอีกคนนึงกลับแอบดูเพื่อนตัวเองสองคนนี้มันยังไงกันวะกดลิฟต์ดิวะทำไมไม่ขึ้นลิฟต์เลยวะแกฉันว่ามันแปลกๆแล้วว่ะเดี๋ยวฉันตามไปดูก่อนนะแค่นี้นะแกมาทำอะไรที่นี่อ่ะแล้วแกมาทำอะไรอ่ะฉันปวดประจำเดือนน่ะก็เลยกะว่าจะมาให้หมอเช็คซะหน่อยแล้วแกอ๋อฉันมาตรวจร่างกายอ่ะพอดีคุณเวชเขาพูดเรื่องอยากมีลูกแล้วเพื่อนเขาบอกว่าหมอที่นี่ดีอ่ะบังเอิญจังเลยเนาะแกนัดกี่โมงอ่ะก็น่าจะอีกครึ่งชั่วโมงอ่ะพอดีฉันกลัวรถติดเลยมาก่อนแล้วแกอ่ะอ๋อเผอิญว่าหมอฉันติดผ่าตัดด่วนฉันก็เลยว่ากะจะไม่รอแล้วอ่ะหรือว่าฉันตรวจกับหมอแกดีไหมอ่ะเพื่อนสามีอุตส่าห์แนะนำมาน่าจะเก่งคุณหมอชื่ออะไรอ่ะฉันก็ไม่แน่ใจอ่ะเดี๋ยวขอดูในโน้ตก่อนนะเอ้าทำไมต้องดูในโน้ตด้วยอ่ะไม่มีใบนัดหรอสงสัยฉันลืมไว้ในรถอ่ะคนรอบครอบอย่างแกเนี่ยนะลืมไว้ในรถคือฉันคิดว่าใส่ไว้ในกระเป๋าแล้วไงเดี๋ยวฉันไปดูในรถก่อนนะแล้วฉันคิดว่าหมอฉันไม่น่าตรวจแกได้วันเนี้ยเพราะตอนฉันทำนัดมาหมอเขาคิวเต็มอ่ะแต่ฉันโชคดีขอแทรกคิวได้อ๋อไว้วันหลังฉันมาก็ได้ถ้าอย่างนั้นฉันไปทำงานก่อนนะไปเจอกันแล้วต้องมาตรวจโรงพยาบาลเดียวกับที่คุณรุดอยู่เนี่ยนะฉันเอาคีย์การ์ดมาคืนแกคีย์การ์ดอะไรก็คีย์การ์ดที่แกเก็บได้ในห้องน้ำวันนั้นไงไอ้นั่นรู้อะไรบ้างวะ